ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 วลาฮูวิตจ่อซบปารีสหลังตกลงสัญญาส่วนตัวดูซานวลาฮูวิตกองหน้าทีมชาติเซเบียไก่ย้ายจากยูเวนตุสไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงหลังตกลงสัญญาส่วนตัวได้แล้วฟุตแมกกาโต้สื่อฝรั่งเศสรายงานวลาฮูวิตตอบรับข้อเสนอสัญญา5ปีค่าเหนื่อย11ล้านยูโรบวกโบนัสต่อฤดูกาลที่แป๊ะแชร์ยื่นมาทว่าอุปสรรคสำคัญของแป๊ะแชร์ในการดึงตัววลาฮูวิตไปร่วมทีมอยู่ที่การเจรจาค่าตัวกับยูเวนตุสพอทัพม้าลายต้องการสูงถึง80ล้านยูโรนับตั้งแต่ย้ายจากเฟียร์เรนติน่ามาร่วมทัพยูเว่ในช่วงต้นปี2022วลาฮูวิตเจอปัญหาในการปรับตัวเข้ากับการเล่นในถิ่นม้าลายอีกทั้งยังมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งทั้งนี้หัวหอกวัย23ลงเล่นได้กับยูเวนตุสไปแล้วทั้งหมด63นัดซัดไป23ประตูปัจจุบันยังมีสัญญาอยู่จนถึงปี2026เลนโดปาเรเดสแจ้งไปยังกาลาตาซาลายว่าขอเวลาพิจารณาอนาคตประมาณ1สัปดาห์ก่อนให้คำตอบเรื่องย้ายมาร่วมทีมก่อนหน้านี้มีรายงานจากเลกิฟเผยกาลาตาซาลายมอบข้อเสนอเป็นสัญญา3ปีให้กับกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาให้พิจารณาย้ายไปเล่นในลีกตุรกีหลังปารีสแซงต์แชร์แมงตอบตกลงค่าตัวประมาณ6ล้านยูโรอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากสื่อดังฝรั่งเศสเผยท่าทีของกองกลางวัย29ได้แจ้งกลับไปหากาลาตาซาลายว่าขอเวลาพิจารณาและไตร่ตรองประมาณ1สัปดาห์ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญทั้งในส่วนของปารีสและกาลาตาซาลายซึ่งฝ่ายหลังกำลังรอคำตอบที่ดีจากนักเตะเพื่อให้การย้ายทีมลุล่วงไม่ต่างจากแป๊ะแชร์ที่ต้องการให้เรื่องกล่าวสำเร็จโดยเร็วเพราะยอดทีมลีกเอิงกำลังมองหาทางปล่อยส่วนเกินออกจากสโมสรและลดภาระค่าแรงในทีมลงมาแต่ท้ายที่สุดการตัดสินใจก็ยังขึ้นอยู่กับปาเรเดสว่าพร้อมจะย้ายไปเล่นให้กับกาลาตาซาลายหรือไม่หรือกำลังรอข้อเสนอจากทีมอื่นเพื่อนำมาประกอบในการพิจารณาอดัมอูนาร์ดแนวลุกของริวได้รับความสนใจจากอัลชาบาบสโมสรของลีกซาอุดิอาระเบียตามรายงานผ่านสื่อฝรั่งเศสริมเส้นวัย26เหลือสัญญากับตราหมาแค่ปีเดียวเท่านั้นช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวถึงความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตว่านักเตะจะลงเล่นให้กับทีมดังทางตอนเหนือฝรั่งเศสต่อหรือไม่ล่าสุดเลกิฟเปิดเผยว่าอัลชาบาบสโมสรดังแห่งลีกซาอุดิอาระเบียได้ยื่นข้อเสนอให้ริวพิจารณาเพื่อแลกตัวอูนัสไปร่วมทัพนอกจากนั้นในรายงานเผยต่อไปว่ายังมีอีก2สโมสรที่สนใจปีกทีมชาติแอลจีเรียที่พร้อมลงสนามแย่งตัวหางนักเตะเปิดทางย้ายสังกัดในหน้าร้อนนี้ฝั่งริวที่นำโดยโอลิเวียเลตองประธานสโมสรยืนยันว่ามีข้อเสนอเข้ามาหาอูนัสจริงตามข่าวแต่หลังจากนี้ทั้งสโมสรและนักเตะต้องหารือเพื่อตกผลึกความเห็นเกี่ยวกับอนาคตการแข่งขันน่าสนใจเพราะเลกิฟทิ้งท้ายนอกจากสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียยังมีอัลซาดยอดทีมจาการ์ตาที่จับตามองสถานการณ์อยู่เช่นเดียวกันคาวดิโอโลริโตประธานสโมสรลาซิโอคอนเฟิร์มคว้าตัววาเลนตินกาสเตยานอสดาวยิงชาวอาร์เจนตินมาร่วมทีมได้แล้วฤดูกาลที่แล้วกาสเตยานอสลงเล่นให้กับคิโรน่าในลาลิกาสเปนด้วยสัญญายืมตัวจากนิวยอร์กซิตี้ก่อนสร้างผลงานได้ดียิงไป13ประตูจาก35นัดและมีเกมแห่งความทรงจำยิงคนเดียว4เม็ดพาทีมพลิกชนะเรอัลมาดริด 4-2 ลาโซเปิดฉากไล่ล่าหัวหอกวัย24รายนี้มาร่วมทีมก่อนล่าสุดโลลิโต้จ่องมายืนยันว่าสามารถดึงตัวมาร่วมทีมได้แล้วกัสเตยานอสมาถึงแล้วและนี่เป็นการเซ็นสัญญาที่แพงตอนนี้มอริซิโอบอกกับผมว่าต้องการได้กองหลังและปีกและอาจรวมไปถึงแบ็คซ้ายผมมีรายชื่อทุกคนอยู่ในใจแล้วโรลิโต้กล่าวสำหรับค่าตัวของวาเลนตินกาสเตยานอสอยู่ที่15ล้านยูโรขณะที่การตรวจร่างกายจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า